งการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือพิซ่ามาจากคำว่า Program for International Student Assessment เป็นโครงการที่เริ่มโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ซึ่งถือหลักพื้นฐานว่าคุณภาพของการศึกษาเป็นตัวชี้วัดศักยภาพของการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยมีจุดมุ่งหมายเบื้องต้นคือการตรวจสอบว่าเยาวชนวัย 14-15 ปีมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ชีวิตบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วมากน้อยเพียงใดในแต่ละประเทศซึ่งมีประเทศที่เป็นสมาชิกของ OECD จำนวน31ประเทศและประเทศที่เข้าร่วมโครงการณปัจจุบันอีกจำนวน44ประเทศรวม75ประเทศร้อยละ90ของประเทศดังกล่าวล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจโลกพิซซ่าจะทำการทดสอบนักเรียนใน3เรื่องด้วยกันอันได้แก่การรู้เรื่องการอ่าน listening literacy การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ mathematics literacy และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ scientific literacy ทั้ง3ทักษะพิซซ่าได้ทำการศึกษาและวิจัยแล้วพบว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งในการใช้สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตการดำรงชีวิตของสังคมยุคใหม่และเป็นตัวชี้วัดศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจประเมิน3ปีต่อ1ครั้งครั้งแรกเมื่อปี2000ชื่อของโครงการจึงตั้งตามปีที่ทำการประเมินคือพิซซ่า2000พิซซ่า2003พิซซ่า2006พิซซ่า2009โดยในแต่ละครั้งจะให้ความสำคัญและน้ำหนักของเรื่องที่จะทำการประเมินแตกต่างกันในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่5คือพิซซ่า2012จะให้ค่าน้ำหนักการประเมินมากในด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และการรู้เรื่องการอ่านตามลำดับเน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อการเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการประเมินความรู้ที่ได้เรียนตามหลักสูตรณปัจจุบันซึ่งเรียกสมรรถนะนั้นว่า literacy หมายถึงการรู้เรื่องนั่นเองผลของการประเมินนักเรียนนานาชาติหรือพิซซ่าจึงเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาว่าระบบการศึกษาเตรียมเยาวชนให้พร้อมสำหรับอนาคตหรือไม่เพียงใดจุดเด่นของพิซซ่าคือการประเมินที่มองไปถึงชีวิตในอนาคตมิใช่การประเมินตามเนื้อหาในหลักสูตรที่เรียนกันอยู่ในปัจจุบันและทำการประเมินอย่างต่อเนื่องในทุกๆ3ปีเหตุผลที่พิซซ่าเลือกประเมินผลนักเรียนวัย15ปีก็ด้วยเพราะเป็นวัยที่กำลังจะจบการศึกษาภาคบังคับนั่นเองประเทศไทยของเราเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543หรือพิซซ่า2000ซึ่งเป็นการประเมินครั้งแรกของโครงการนั่นเองณปัจจุบันนี้มีการประเมินไปแล้วถึง4ครั้งด้วยกันผลการประเมินของนักเรียนประเทศไทยของเรานั้นอยู่ในระดับที่ต่ำจนน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งแม้ว่าจะเริ่มมีผลการประเมินในครั้งล่าสุดพิซซ่า2009ผลของการประเมินจะพัฒนาขึ้นสูงขึ้นก็ตามหากเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินของประเทศสมาชิก OECD และประเทศที่ขอเข้าร่วมโครงการแล้วก็ยังต่ำกว่าอีกหลายสิบประเทศและที่สำคัญคือต่ำกว่าประเทศในแถบทวีปเอเชียด้วยกันนักลงทุนรายใหญ่ระดับโลกก่อนการตัดสินใจว่าจะเข้าไปลงทุนในประเทศใดในปัจจุบันได้มีการนำผลการประเมินนักเรียนนานาชาติหรือพิซซ่ามาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจไปทำการลงทุนณประเทศนั้นๆเพราะถ้าผลการประเมินของพิซซ่าออกมาในระดับที่ดีสูงกว่าประเทศอื่นๆนั่นก็หมายถึงระบบการจัดการศึกษาได้มีการวางแผนการเตรียมคนให้มีคุณภาพในอนาคตธุรกิจในการลงทุนของนักลงทุนย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงนั่นเองแม้ว่าการประเมินผลพิซซ่าจะไม่นำมาใช้ในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนหรือนำมาประกอบในการนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไม่มีผลต่อการประเมินผลใดๆในระดับของสถานศึกษาก็ตามแต่ผลการประเมินของพิซซ่ากลับมีผลอันยิ่งใหญ่มหาศาลต่อการดำรงชีวิตของประชากรทั้งประเทศกว่า60ล้านคนเพราะผลการประเมินของพิซซ่าคือตัวบ่งบอกที่มาของคุณภาพคนในอนาคตของชาติคือที่มาของการพัฒนาประเทศชาติด้านเศรษฐกิจคือที่มาของการตัดสินใจของนักลงทุนรายใหญ่ระดับโลกและคือต้นทุนอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศนั่นเองหากจะกล่าวให้สั้นๆว่าการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือพิซซ่าคือการสอบเพื่อชาติก็คงจะมีความหมายที่เข้าใจได้ตรงกันกระมังผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษานักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของชาติทุกภาคส่วนเดือนสิงหาคม2555หรือพิซ่า2012เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นครั้งที่5สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับนักเรียนวัย 14-15 ปีขอฝากความหวังไว้กับสถานศึกษากว่า200โรงเรียนที่จะเป็นตัวแทนสถานศึกษาทั่วทั้งประเทศที่ได้รับการสุ่มการประเมินผลนักเรียนนานาชาติครั้งนี้ขอฝากความหวังกับนักเรียนกว่า 6,000 ชีวิตที่จะทำหน้าที่แทนคนไทยทั้งประเทศกว่า60ล้านคนให้ช่วยกันทำให้ผลของพิซซ่า2012ดีขึ้นสูงขึ้นเพราะนี่คือองค์ประกอบอันสำคัญยิ่งประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าถาวรและยั่งยืนสืบไปในนามของคนไทยทั้งแผ่นดินขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยกันผลักดันคุณภาพของการศึกษาไทยให้พัฒนาก้าวหน้าก้าวไกลตลอดกาลกราบขอบพระคุณ